Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาไปพร้อมคุณนะ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 ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับ SMS มาที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามในคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากข้อมนิรภัยในรถยนต์ Rido Tech ครับมามาดู SMS นะฮะแล้วก็มาดูคำถามกันนะครับแล้วก็เปิดสายอยู่นะโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับ Toyota Fortuner 2.4V นะครับกับMiu X นะครับตัว 1.9 ตัว DVD ครับเลือกรุ่นไหนดีครับ Toyota Fortuner 2.4V ใช่ฮะกับ Miu X 1.9 DA DVD ครับเอาอะไรอ่ะรถคันนี้คือมองว่าเป็นเครื่องเล็กเหมือนกันแต่คันหนึ่งมันเล็กมากนะที่บอกว่าเล็กมากเพราะว่า 1.9 ถ้ามันอยู่ใน D-Max อ่ะโอเคใช่ D-Max ยังรู้สึกว่าอืดเลยแล้วไปอยู่ใน Miu X นี่มันแม่มันยิ่งอืดเลยฮะมันยิ่งอืดใหญ่เลยคือถ้าบอกว่าไม่ได้ขับรถเร็วครับเน้นประหยัดก็ได้นะเครื่องก็ไฮเทคดีแล้วก็เป็นตัว DVD ใช่ไหมใช่ค่ะมี DVD แต่ถ้าเป็นเอา Miu X เอามาแล้วก็มาให้พี่พิชัยเขามันคนละสุประสงค์ไงคือต้องบอกเอาประหยัดอะใช่แต่บางคนพอเป็นเรื่อง 1.9 แต่ว่าใช้งานระหว่างเมืองวิ่งใช้ความเร็วกลายเป็นต้องไปเค้นมันก็กินน้ำมันแล้วก็มันรู้สึกว่ามันก็ไม่ต่อเร่งแซงแล้วมันแม่ลุ้นทั้งคันลุ้นกันทั้งคันเลยนั่งเกรงกันหมดเลยก่อนจะขึ้นรอบมันจะช้าเลยเกินคืออยู่ที่การใช้งานมากกว่าจริงมันได้ทั้งคู่นะแต่ถ้าเพย์เซฟก็อย่างที่บอกคำนี้รถตลาดอะฟอร์จูเนอร์ครับนะครับขายต่อราคาไม่ตกอะไรก็ว่าไปก็ถ้าไม่รีบนะครับรอดูการปรับสเปคสำหรับตัว 2.4 นิดนึงแล้วกันแล้วก็ตัวรุ่นอื่นด้วยที่เป็นรุ่นดับเบรกนะครับจะมาใส่ดิสเบรกและล้อหลังแล้วก็จะเพิ่มรุ่นย่อยที่เป็น 2.4 ครับมันเป็นดิส4ล้อหมดแล้วฮะฟอร์จูเนอร์รอหลังงานมาโต้เอ็กซ์โปใช่ไหมอ๋อเนี่ยครับประมาณเดือน2เดือนเนี่ยเดือน2เดือนมาก่อนแล้วไม่ไหวแล้วเดือน2เดือนเนี่ยเดือน2เดือนนี้ได้น่าจะให้เห็นแล้วดิส4ล้อเนี่ย4ล้อเขาจะได้ออกมาขายแน่นอนครับผมถ้าเกิดถ้าจองคุยกับเซลล์ดูถ้าจองตอนนี้แล้ว Fortuner แล้วมันได้ตัวโฉมดิส4ล้อไหมแล้วมันมีรุ่นพิเศษรุ่นอะไรเพิ่มเติมมันทางโชว์รูมน่าจะทราบเซลล์น่าจะรู้ดีครับแล้ววิว201ครับ E210 210ตอนนี้ E230 ก็ตากลมใช่ไหมตากลมแล้วเขาเกียร์ถอยหลังแล้วไฟถอยไม่ติดหรือไงฮะไฟถอยติดบ้างไม่ติดบ้างสาเหตุจากอะไรสวิตเกียร์มันจะมีสวิตอยู่ที่เกียร์นะครับคือเข้าไปตรงตัว R ปุ๊บเราก็สวิตเกียร์มันก็จะสั่งให้ไฟถอยทำงานหรือไม่ทำงานสวิตเกียร์บางทีสกปรกหรือก็สึกกร่อนก็ไปเปลี่ยนแล้วไม่กี่ร้อยบาทสวิตเกียร์ไม่แพงเลยเลยสวิตไฟถอยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกียร์นะมันแยกกันมันเป็นตัวเตะสวิตเท่านั้นเองนะครับแต่ต้องเป็นอู่เบนซ์น่ะถึงจะทำครับถ้าเป็นอู่ข้างนอกอาจจะทำไม่ได้อู่ข้างนอกมืนเลยมันอยู่ตรงไหนสวิตไฟถอยถ้าเป็นอู่เบนซ์นะหาอู่ข้างนอกอู่เบนซ์เนี่ยซ่อมได้เลยครับถามถึง Vigo 4ประตูครับอยากติดฟิล์มครับราคามีงบอยู่ 4,500 บาทดีที่สุดได้ฟิล์มรุ่นไหนครับ4ประตูงบ 4,500 ได้ธรรมดามากเลยเขาก็จะหลอกขายว่าเป็นแนวแบบยี่ห้อแบบดังๆเอ่ยชื่อมาได้ยินแต่ไม่มีใบรับประกันประมาณเนี้ย4ประตูเขาบอกเลยพี่แบบคูๆอะไรเงี้ยนะยี่ห้อแบบคูๆ MM อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไม่มีใบรับประกันแต่จริงๆไม่ใช่หรอกมันก็เป็นฟิล์มเกรดเดียวกันหมดแหละมันก็เป็นฟิล์มแบบเอามาจากหลังบ้านเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคูๆหรือ MM อ่ะคือถ้าฟิล์มเนี่ยถ้าไม่เลือกนะมันมีถูกกว่านี้อีกพันกว่าบาทก็มี 2,000 2,500 นี่มีแล้ว4ประตูติดได้เธอตามเว็บเลยแล้วก็ไม่เอาไปรับประกันไม่เอาอะไรนะคือถ้าฟิล์มมันเริ่มสีเพี้ยนก็ลอกเปลี่ยนใหม่ทำได้2ครั้งอ่ะก็ใช้ได้หลายปีอยู่นะแต่ถ้าเอาฟิล์มดีคือมันจะเป็นอีกเกรดนึงอันนี้คือพวกฟิล์มเขามีใบรับประกันอย่างพวกฟิล์มที่ทุกวันนี้เขาติดกันพวกที่เป็นเซรามิกนะครับคือมันติดได้ดำแล้วมันยังสามารถนั่งอยู่ในรถเดี๋ยวมองออกไปข้างนอกแล้วมันเคลียร์ก็พวกฟิล์มเซรามิกยี่ห้อต่างๆกัน UV ได้แบบว่าเต็มโซอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแนะนำอันหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ใช่งบนี้อย่างไมดัสฟิล์มเนี่ยรับประกันตลอดอายุการใช้งานเป็นเซรามิกนาโนเซรามิกด้วยคือมันเป็นการลงทุนทีเดียวที่มันคุ้มค่าใช่เขาไม่ดีเขาไม่กล้ารับประกันตลอดอายุการใช้งานเสียตั้งทีเดียวแต่จบเพราะรับประกันมันเป็นมีปัญหาก็เปลี่ยนใหม่แค่นี้เองนะครับรับสายคุณหนึ่ง
สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่สามท่านครับครับครับผมจะมีงบอยู่1ล้านบาทนะครับครับพอดีแฟนเขาชอบมินิคูเปอร์ครับครับช่วยแนะนำหน่อยนะครับเดี๋ยวผมฟังทางทีวีนะครับไม่ได้ไม่ได้ครับนิดนึงนิดนึงก่อนเอาอะไรมั่งยังไงซื้อให้แฟนซื้อให้แฟนครับเป็นมือ2ครับซื้อให้แฟนมือ2คุณจะเป็นตัวไหนดีใช่ไหมใช่ๆครับพี่ใช่ครับแล้วเขาใช้งานยังไงครับขอรายละเอียดหน่อยเอามาขับเล่นหรือว่าเขาใช้งานจริงๆชีวิตประจำวันใช้งานจริงครับใช้งานจริงแต่ก็ไม่ได้แฟนวิ่งไปทำงานไป15กิโลกับ15กิโลครับอ๋อขับใกล้ๆเลยอะขับมินิครับผมทนแรงกระแทกกระทันได้นะฮะเดี๋ยวก่อนผมเดี๋ยวผมได้ฟังทางทีวีก็ได้โอเคเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับขอบคุณมากครับคำนี้ถูกต้องเลยพี่เอ็กบอกว่าทนแรงกระแทกทำได้คือผู้หญิงเนี่ยมองภาพอุ้ยรถน่ารักฮะรูปทรงมันน่ารักมันเหมาะกับผู้หญิงมากเลยออสตินมินิเนี่ยน่าใช้มากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอขึ้นไปแล้วลองทุกคนเพราะไม่เคยเจอไงรถผมไม่ได้รถอะไรมันแข็งกระด้างกระเด้งกระดอนตอนแรกผมไม่ไหวเพราะพูดตรงๆเลยเป็นผมก็ไม่เอาเก่าเกินเก่าด้วยรถไม่ไหวจิกเลยถ้าเป็นผมวันนี้นะมีตังค์ร้านหนึ่งนะผมซื้อ R56 56คือเปิดประทุน R57 เขาเรียกอะไรนะ57หรือ58อ่ะตัวรหัสตัวถังที่มันเป็นตัวเปิดประทุนวันนี้เขาขายกันอยู่มา9แสนกว่าบาทร้านหนึ่ง9แสนกว่าบาทร้านหนึ่งประมาณนี้แล้วตัวนี้เจ็บน้อยหน่อยผู้หญิงใช้ประจำทำงานเขาจะเอา30โลเองเขาไม่เอาเปิดประทุนหรือเปล่าหุ้ยเปิดประทุนนี่มันถึงเราเสนอทางเลือกนะใช่ไหนไหนเจ็บตัวน้อยแล้วก็มันถึงจะได้ตัวออปชันครบฮะมันจะได้เครื่องที่มันเป็นคูเปอร์เอสเกียร์ออโต้ใช่ป่ะแล้วก็ได้รถเปิดประทุนมาอาวุธจัดเต็มได้เครื่องเสียงครบออปชันเต็มแล้วก็อนาคตเป็นรถเก็บได้แล้วก็ไม่ขาดทุนน้อยถ้าซื้อตัวนี้มาเอาใส่แฟนแล้วไปขับก็แล้วแต่คุณภรรยาไม่ได้ขับเลยแย่งกันใช้ตายเลยเพราะคุณใช้แค่30โลเองทั้ง15โลไปกลับไปก็ไป15กับ15วันถึง30โลไส้ยังไม่ทันกระเทือนหรอกถึงแล้วนะเขาใกล้ๆเอาสวยไว้ก่อนผมเอาถ้าเป็นผมเอาตัวเปิดประทุนแล้วเขาเก็บกันแต่ว่าเอาเป็นเวอร์ชั่น2นะไม่เอาเปิดประทุนตัวแรกนะเวอร์ชั่น2นะแต่ผมแนะนำคุณ1เมื่อกี้นะถ้ามีโอกาสนะหาทางไปตามเต็นท์รถก็ได้ครับพาคุณภรรยาไปนั่งไอ้มินิเนี่ยไอ้ที่มันสวยแต่รูปเนี่ยนะดูเลยว่าพอนั่งแล้วมันใช่ไหมรับได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเขาเคยขับรุ่นอื่นหรือเขานั่งรุ่นเก่งรุ่นอื่นนะมันคนละเรื่องเลยนะคือต้องไปสัมผัสนิดนึงเอ้ยมันสวยนะแต่มันก็ต้องแลกกันผู้หญิงมองนั่นก็ทนได้พอเขาเห็นความสวยงามแล้วผู้หญิงก็อยากจะลืมแล้วตัวเองพอจะขับมินิมันก็ได้หมดแหละจะลืมเรื่องนี้ไปก็ได้ฮะก็จัดไปโบน่าครับผมโบลเลสเตอร์ครับซูบารุนะครับประกอบในไทยราคาจะถูกลงกว่าเดิมไหมแน่นอนโดยปกติแล้วในไทยมันก็ต้องถูกลงแต่ถูกลงเท่าไหร่นี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ยังไงก็ต้องถูกลงแน่นอนเพราะว่าถ้าพอประกอบในเมืองไทยแล้วแน่นอนพี่เอ็กเพิ่งไปมากับซูบารุเขาย้ำมาไหมว่าเปิดไหมตามแผนเนี่ยคือปี2019ครับโรงงานจะคือตอนนี้โรงงานมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาจะทำลายให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยเพิ่มลายการผลิตมาพร้อมประกอบโมเดลแรกเลยเนี่ยก็คือเป็น Forester ใหม่นะครับซึ่งForester ใหม่เนี่ยในตลาดโลกเนี่ยจะเปิดตัวภายในปี2ปีนี้แหละนะครับซึ่งเราอีก2ปีก็แสดงว่ามันจะเป็นช่วง minor change ของรุ่นนั้นพอดีตอนนี้โรงงานประกอบเขาประกอบ XV อยู่ฮะตอนนี้เขากำลังที่มาเลใช่กำลังจะเพิ่มลายการผลิตในบ้านเราคือทำ Forester แบบเต็มรูปแบบใช่แล้วก็จะเอา Forester เนี่ยก็คือขายในบ้านเราด้วยแล้วก็จะส่งออกภายในภูมิภาคเราด้วยนะครับแต่ XV เนี่ยแน่นอนยังประกอบอยู่ที่มาเลประกอบมาเลใช่ไหมใช่ฮะโอเคสเปคก็น่าจะดีราคายังไม่ทราบจริงๆใช่ฮะมาดูสอบถามนิสสันจุกมือ2เอาอีกแล้วพอดีจะซื้อให้ลูกสาวครับซื้อตอนนี้มือ2นะมือ2ถูกมากเลยตอนนี้คันหนึ่งก็ประมาณ 3-4 แสนเองนะจุกอ่ะก็โอเคนะ4แสนครับ4มีผมเห็นตัวแรกๆเป็น3แสนกว่าบาทประมาณนี้ก็ได้นะก็เป็นรถคันหนึ่งให้ลูกสาวขับก็ดูน่ารักดีแต่ว่าก็ต้องมองว่ามันน่าจะไม่มีแล้วนะเพราะว่านิสสันก็ไม่คงไม่ทำแล้วนะโจ๊กน่าจะเป็นรุ่นใหม่ออกมาแทนโจ๊กเนี่ยเร็วๆเนี่ยน่าจะได้เห็นกันจริงๆมีข่าวมาต่างประเทศนะชื่อรุ่นอะไรนะที่จะออกมาแทนโจ๊กเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นไรผมลืมชื่อแล้วมันแต่มันดูออกมาในคิกนี่แหละนิสสันคิกนี่แหละเร็วๆนี้มันจะเป็นคิกแล้วไง
จะมาในปีโอ้โหนี่เหมือนรู้แล้วผมกำลังนึกชื่อหรือเปล่านิสสันคิกนี่แหละจะมาปีนี้ไหมเขามีข่าวว่าจะมาไหมผมว่าไม่มามันจะขายในยุโรปใช่ไหมฮะหรือจะรอ CHR ฮะก็น่าก็รอน่าจะรอดูนะ CHR ใช่ฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ขอดูสักนิดนึงมาแล้วมันโอเคไหมฮะถ้าไม่โอเคก็มีช้อยอื่นให้เลือกไหมนอกจาก CHR ในงบเดียวกันพิกัดเดียวกันในงบเดียวกันก็อยู่ในกลุ่ม HRV Minor Chain ที่กำลังจะ Minor Chain แล้วก็ตัวไม่มั่นใจว่า XV ใหม่จะทำราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ CX3 นะฮะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะฮะอันนี้รอดู CHR อีกคันนึงแล้วก็ค่อยตัดสินใจที่เหลือทั้งหมดก็ได้ครับนะครับถามถึงเครื่องเสียงติดรถของ Honda City ปี12ครับตอบแล้วของอ๋อโอเคนะฮะจริงลองเช็คศูนย์ดูก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงข้างนอกเนี่ยมันต้องใส่พินโค้ดนะฮะถอดเอาลื้อออกไปเลยแล้วก็ใส่ของดินดู DVD ได้ด้วยเดี๋ยวนี้เครื่อง 3-4,000 เองไพโอเนียเยอะแยะไพโอเนียแอลพายอะไรก็ว่าไปเยอะแยะโอ้ของก็ไม่ง้อของเดิมแล้วของข้างหน้ามันจะยากตรงที่มันจะต้องเป็นบิวอินเดี๋ยวนี้มันมีกรอบสำเร็จเลยพี่ใช่ฮะต้องดูให้ดีครับมันเขาซื้อกรอบร้านเครื่องเสียงเขามีกรอบให้เลยแล้วก็เอากรอบตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เป็นฟอนต์2ดินได้เลยครับผมแต่เลือกของสเปคนิดนึงใช่ครับผมแนะนำสปอร์ต2ประตูงบ 800,000 เมื่อกี้เพิ่งพูดไง SLK เบนซ์สปอร์ต2ประตูงบ 800,000 ก็อาจจะได้ SLK 171ใช่หรือไม่ก็เป็น CLK 209ได้มันต่อรองลงมาหน่อยนี่ๆๆมีเด็กด้วยนั่งพ่อแม่ลูก SLK ไม่ได้แล้วต้องคู่ SLK ต้องพ่อแม่อย่างเดียวก็พ่อแม่ลูกก็ลูกต้องนั่งตักไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ SLK มันนั่งได้2ที่นั่งต้องเป็น2บวก2ต้องเป็นรถคูปเฉยไม่ใช่สปอร์ตเพราะฉะนั้นCLK ในงบเนี้ย 800,000 ถูกต้องจัดได้เลยแต่ต้องต่อรองนะเพราะว่ามัน9 8 900,000 ก็ต้องต่อรองลงมาก็มีตั้งแต่ 900,000 อะไรอย่างเงี้ยแค่จะไปเจอกันที่ 800,000 กลางๆอะไรอย่างเงี้ยจบได้จ้ะเราเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ามาเบรกสุดท้ายกับรายการนี้สปีดทอล์คครับไปพร้อมคุณแน่ๆ